จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่นสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนในรายการ OS Friday นะวันนี้เราก็แน่นอนว่าเราก็จะกลับมาคุยกันกับเดี๋ยวนะโอ้โหอะไรมันจะวุ่นวายอะไรขนาดนี้เนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวโดนด่าอีกไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยเงียบเงียบเงียบเท่ๆโอเคครับเอาใหม่5 4 3 2สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนในรายการ OS Five Day ครับนะครับวันนี้พวกเราก็หลังจากไปดูภาพยนตร์แห่ง Marvel มา1เรื่องครับนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมว่ามันเงียบไปว่ะโอเคเพลงมาเออเพลงมาแล้วนะเพลงมาเดี๋ยวนี้ไปใช้ได้หน่อยเออโอเคโอเคป่ะเราคราวนี้เราต้องจะคุยกันจริงๆแล้วครับเรื่องเดดพูลครับนะฮะเป็นบรรยากาศหลังจากที่เราไปดูเดดพูลกันมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับเป็นไงบ้างครับพี่สนุกสุดๆเลยครับคือในโรงหนังเนี่ยนั่งข้างๆเซียนเซียนหัวเราะตลอดทั้งเรื่องจนดูหนังไม่รู้เรื่องไม่ใช่แล้วครับผมนะฮะก็คือเอางี้ก่อนครับผมขอพูดในฐานะจริงๆครับผมเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกับมาร์เวลน้อยมากผมจะสัมผัสกับมาร์เวลมากที่สุดก็คือเกมเสร็จแล้วคราวเนี้ยมุมมองของเดดพูลเนี่ยผมพอจะเข้าใจประวัติมากเพราะผมคุยกับพี่อิ๋วผมก็จะรู้ว่าออกเขาดาร์กอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วนี่พอไปดูเขาก็เลยทำใจเอาไว้ว่าเอ้ยน่าจะมืดมนแน่นอนปรากฏว่ามันมืดมนแหละแต่มันสนุกผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมดูแล้วผมแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งมากแล้วมุกขอโทษจริงครับน้องๆถ้าเป็นน้องๆเด็กเล็กๆแนะนำให้ดูภาษาไทยไปเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรความโหดร้ายผมว่าพ่อแม่อธิบายได้แต่ว่ามุกน่ะช่วยไปดูตรงนั้นเพราะไม่งั้นน่ะตายครับมุกนี่อย่างน้อยต้องมี20กว่าถูกต้องมันไม่ใช่แค่20กว่าหลายๆมุกนะครับที่สอดแทรกมาในหนังเดดพูลในตัวซาวด์แทร็กเป็นมุกที่เรียกว่าคนมีความรู้ในวงการฮอลลีวูดด้วยใช่ใช่คือเรียกว่าจะเป็นคนที่ดูหนังเยอะโดยส่วนตัวผมอะผมเองก็ไม่เก็ตหลายมุกเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูหนังอย่างเช่นบางเรื่องเรื่องอะไรนะเรียมมีสันอะไรนั่นก็อันนี้มีฉากนึงที่พี่แกเขายังเขานอนอยู่กับนอนนอนจริงๆไม่ได้นอนหรอกนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วพอแฟนตื่นขึ้นมาถามเฮ้ยเป็นไรทำอะไรเป็นไรบอกเออผมกำลังฝันว่าไปลักพาตัวลูกสาวของลุงเรียมมีสันก็คือลุงเรียมมีสันก็หลายๆคนอาจจะเห็นเป็นรูปที่เป็นมีมถือโทรศัพท์ I don't know who you are ไม่รู้ว่าแกเป็นใคร I will find you เราจะตามหาแกแล้วจะ kill you แล้วจะฆ่าแกซะมาจากหนังเรื่อง Taken ครับ I don't know who you are You're never finding her No But if you don't I will look for you Where is she? I will find you I will kill youคือผมเพิ่งมาออกเมื่อกี้คือผมไม่รู้หรอกว่าการลักพาตัวลูกสาวเรียมมีสันเนี่ยมันคือรุนแรงขนาดไหนก็ความรุนแรงก็ระดับเดียวกับไปฆ่าหมาจอนวิกอะครับคือพูดแค่คือเก็ตเลยคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยเซียนออโต้คือดูมาแล้วค่อนข้างแฮปปี้ครับส่วนตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่รู้จักกับเดดพูลมาก่อนที่จะเป็นหนังตอนแรกที่บอกว่าเพราะมันอยู่กับฟ็อกเลยอาจจะไม่คาดหวังเยอะแต่พอดูปั๊บผมว่ามันก็เป็นเดดพูลที่เป็นเดดพูลขึ้นมาเยอะกว่าตัวละครที่ฟ็อกเคยทำมาอันนี้ผมไม่ได้นับเดดพูลตัวเก่าไอ้ตัวที่ไม่มีปากนะแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ดีกว่าพวก X-Men ทั้งหมดที่เคยทำมาทุกตัวเลยอ่ะเอางี้ในบรรดาหนังมาร์เวลจาก Fox เดดพูลเป็นเรื่องที่มีความเป็นมาร์เวลมากที่สุดว่างั้นผมว่ามันดึงบุคลิกตัวละครออกมาได้ค่อนข้างดีเอางี้ละกันนะครับหลังจากที่เราจั่วหัวกันไว้แล้วว่าเราจะคุยหลังจากที่เราดูกันแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้มันมีสปอยผมว่าแรงจูงใจของเวดวิลสันหรือเดดพูลเนี่ยหลังจากที่เขาถูกทำการทดลองในโครงการ Weapon Xเราได้พลังมาแล้วเนี่ยผมว่าแรงจูงใจในการมาเป็นฮีโร่หรือเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นฮีโร่หรอกในการมาเป็นเดดพูลเนี่ยผมว่ามันง่ายไปหน่อยตรงที่แบบเฮ้ยคุณแค่อยากจะกลับไปรักกับแฟนเหมือนเดิมแต่ว่าคุณต้องลงทุนไปตามค่าไอ้คนนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเดดพูลในคอมิกเนี่ยเขาก็มีโมเมนต์อะไรแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าในทุกโมเมนต์ที่เขาจะซีเรียสเนี่ยเขาจะมีความตลกติงต้องปัญญาอ่อนแฝงอยู่ตลอดนะอย่างเช่นแบบโอ้โหเล่นลูกสาวโดนจับลักพาตัวไปนะฮะเล่นสเก็ตอะสเก็ต400
พ่ออ่ะไหลไปช่วยลูกอะไรเงี้ยในคอมิกเนี่ยมันยังสุดกว่าแต่ผมว่าในฐานะที่ Fox ทำหนังเดดพูลออกมาเนี่ยทำออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันถือว่าดีมากนะครับสำหรับผมเพราะว่าไอแรงจูงใจที่ผมติไปในช่วงต้นเนี่ยมันก็คือทำให้หนังมันมีบทและไหลไปได้เรื่อยๆ คือมันเป็นมิติของตัวละครแต่ว่ามันค่อนข้างตื้นไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ตัวละครของอย่างเดดพูลก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับดูรูเขาก็ไม่ค่อยมีแก่นอะไรอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันต่างก็คือผมว่าในหนังเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่วิกลจริตเหมือนในคอมิกอ่ะคือเขาไม่ได้มีอาการบ้าคุ้มดีคุ้มร้ายแบบแต่ในคอมิกนี่มันบางทีก็ไปฆ่าซูเปอร์ฮีโร่ก็มีคือไม่ค่อยจะมีจิตสำนึกที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าในหนังเนี่ยอ่ะแน่นอนว่าเขาปูมาให้เป็นฮีโร่แน่นอนว่าในตัวเขาเนี่ยมีฮีโร่อยู่มีความเป็นฮีโร่อยู่สูงแต่ว่าตัวของเวดดิวสันแต่เดิมเนี่ยเป็นคนที่กวนประสาทอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดคนที่ไปได้ชมแล้วจะรู้ว่าเออเขาเป็นคนที่กวนทีมเป็นทุนเดิมก็เรียกว่าเป็นหนังที่ล้างอาถรรพ์จากการทำแฟนตาสติกโฟร์ที่ตากล้องเราซื้อไอเนี่ยมาถ้วยแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นเรื่องเล็กสี่พอแล้วอย่าไปขยี้เทปให้มึงร้องผมชอบคลิปที่แล้วมากขยี้เลยนะก็เอาภาพแก้วน้ำให้ดูเลยครับจะด่ากันถึงทุกวันนี้ว่าทำไมไม่ทำทรงกลมให้มันวางในช่องวางแก้วได้นะฮะให้กูถือจนมือทำแบบนั้นก็ไม่เป็นที่พูดถึงสิเออครับก็เดดพูลได้ขอประกาศทำภาค2ตั้งแต่หนังยังไม่ได้ฉายได้ซ้ำแล้วก็ปรากฏการณ์ใหม่วันที่เราไปดูกันบอกตรงเลยว่าพวกผมเนี่ยไปดู Star Wars วันแรก Avenger เองอัลตรอนวันแรก Ant-Man วันแรก Deadpool ก็วันแรกครับแต่ Deadpool เนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่โรงเต็มใช่เต็มไปถึงแถวข้างหน้าที่แบบว่าเงยหัวกันดูคือคืออย่างนี้ครับพวกเราเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะรอบหัวค่ำตอน Star Wars เนี่ยเราจองรอบดึกไปนิดนึงแต่ว่าผมว่ารอบดึกไม่น่ามีผลเท่าไหร่เพราะคนที่ดูนี่น่าอายุเยอะกันแล้วนะฮะแต่ว่ารอบที่เราดูกันเนี่ยเป็นรอบหัวค่ำปรากฏว่าแถวเนี่ยเต็มหมดทั้งโรงเลยครับเกือบจะไม่มีที่ว่างเลยว่างั้นแต่อาจจะมีที่ว่างจากบางท่านที่จองไว้แล้วไม่มานะฮะแต่ว่าน้อยมากครับก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราตกใจว่าเฮ้ยอย่างเดดพูลเนี่ยนะเจ๋งกว่า Star Wars อีกเหรอวะใช่แล้วทุกคนที่ออกมาทุกคนก็แฮปปี้ด้วยนะเป็นหนังที่มีเสียงหัวเราะตลอดเรื่องอันนี้ผมชอบมากทุกคนเอนจอยกับมุกตลกใช่ปกติแล้วดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่มันจะออกแนวแบบมันมากกว่าอันนี้แม่งแบบซุปเปอร์ฮีโร่แบบนั่งดูไปแล้วมันเป็นหนังฮีโร่ที่มันจิกกัดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเลยโอ้มีรูปนู้นนี้ผลิตภัณฑ์คิตตี้ตอนฉากที่มันสโลว์สโลว์ตอนแรกเลยพูดถึงคิตตี้ไอตัว Twitter Official เลยนะของ Deadpool Movie แม่งไป follow Hello Kitty ได้ข่าวมาเหมือนกันถือว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ดีมากแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นฮะเราจะมาคุยกันซึ่งข้างในเนี้ยมันมีเก็ดเยอะมากถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเต็มๆเท่าที่เราหากันมาเนี่ยนะฮะจะมีอยู่กระทู้ของพันทิปอยู่อันนึงรวบรวมไว้ให้ใส่ไว้เขาเรียกว่าเกือบร้อยอันเลยต้นเรื่องมาจากต่างประเทศแต่คุณคนนี้เนี่ยมาแปลโทษด้วยแต่ผมจำชื่อชื่อไม่ได้จริงๆแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายเพราะว่าในหนังเนี่ยมันมีเดดพูลเนี่ยมันจิกกัดอะไรไปบ้างคือมันเป็นเรื่องที่เห็นในหนังอยู่แล้วแหละเอาที่เราดูแล้วเราคลิกแล้วกันที่เราดูแล้วเราชอบแล้วเชื่อว่ามุกนี้น่าจะซิงกับมุกของภาคไทยต้องออกตัวก่อนพวกเราถ่ายคลิปนี้เนี่ยวันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราถึงจะได้ไปดูภาคไทยเพราะเราคุยกันไว้แล้วว่าน่าจะไปดูภาคไทยหน่อยว่าเห็นได้ข่าวว่ามุกภาคไทยไม่เหมือนกันน่าติ่งภาคดีนะครับอันแรกก่อนเลยครับก็คือคนที่พาเขาไปทดลองในโครงการ Weapon X ก็คือมุกที่เขาเล่นนะฮะคนคนนี้ผมจำชื่อเขาเอาจริงนะผมจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยแล้วผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเขาอาจจะไม่พูดถึงด้วยนะแต่ว่าไอเนี่ยเรียกไปแล้วว่าเอเจนต์สมิธต้องไปหาแว่นดำมาใส่ต้องหาแว่นดำมาใส่ก่อนถ้าใส่ปุ๊บนี่มันคลิกเลยเพราะเขาเหมือนมากเอเจนต์สมิธก็มาจากภาพยนตร์ที่ล้อเรื่องก็คือ The Matrix นั่นเองเป็นการ์ตูนของยุคพวกผมเลยคนจำได้จะได้เนี่ยได้ฉากเอหลบกระสุนเอหลบกระสุนเนี่ยไอเนี่ยทำงานไอนี่เหมือนมากแค่ถอดแว่นแล้วก็อันที่โหดร้ายมากเพราะเขาจะเล่าแบบว่าย้อนไปย้อนมาอันนี้เป็นช็อตเริ่มๆเลยก็คือช็อตที่แขนเขาขาดนะคือตอนแรกเนี่ยเขาจะตามมาฆ่าเอแจ็คซึ่งเป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยมีใบหน้าอัปลักษณ์นั่นแหละอันนี้เป็นเกมอีกอีกครับหลังจากหลังเดดพูลออกเอแจ็คมีชื่อว่าอะไรนะฟรานซิสไอเอแจ็คนี่ครับ AJAX มันเป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนี่เออไม่เห็นรูปนะที่ดังมากนะครับคือในต่างประเทศในบ้านเราอาจจะไม่รู้จักมันเหมือนสไลม์แม่งมีคนฉีดฉลากออกแล้วเขียนว่าฟรานซิสกลายเป็นมีมลงไงแก๊กไปอยู่พักหนึ่งใส่ฟรานซิสเข้ามาครับผมโอเคฮะเสร็จแล้วเรื่องไอแขนขาดเนี่ยฮะก็ไปล้อกับภาพยนตร์เป็นการสปอยที่หนักมากกับหนังเรื่องนึงที่ดีมากนะฮะเรื่อง127ชั่วโมงนะฮะ Is it true you didn't tell anyone where you were going
มันเป็นหนังรางวัลออสการ์แล้วปีหนึ่งเป็นชีวิตจริงครับอยากให้ไปดูเหมือนกันผมว่าหนังเรื่องนี้มันดูน่าง่วงแต่ถ้าเปิดใจแล้วรับได้หนังเรื่องนี้ดีมากหนังรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะดูยากเพราะว่าบางทีหนังบางเรื่องเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแบบให้คนดูดูสนุกเลยมันเป็นบทที่ถ้าเกิดคุณเอาตัวเองเข้าไปเป็นคนคนนั้นน่ะมันจะได้ความรู้สึกที่พีคมากนะใช่คือการที่คนคนหนึ่งจะหนีหลุดออกมาจากในสถานการณ์ที่เลวร้ายจนแบบแทบไม่เห็นความหวังเลยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะสิ้นหวังและมันทำให้เราเนี่ยลุ้นตามไปโอ้โหแค่มุกเดียวเห็นไหมฮะต้องอาศัยความเข้าใจพอสมควรนะฮะมุกต่อไปเป็นมุกกลางมากฮะใครๆก็ต้องรู้จักครับเป็นมุกที่เขาเอามาเป็นจุดขายตอนเทรลเลอร์ด้วยก็คืออย่าเอาชุดสีเขียวให้ฉันใส่นะอันนี้คือเขากำลังพาดพิงถึงกรีนแลนเทิร์นเพราะว่าไรอันเรโนเนี่ยเคยแสดงเป็นกรีนแลนเทิร์นฮะแต่ว่าหนังเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เรียกว่าหวยไม่ได้แต่ก็เป็นหนังฮีโร่เรื่องนึงฮะก็ดูสนุกดีกันค่ายดีซีนะเป็นค่ายดีซีนะฮะก็ที่มีพลังเป็นแสงของโคไฟสีเขียวเป็นแหวนตอนจบเอาแหวนโยลุงป่องหัวไฟแม่แม่หลอดออฟเดอะริงครับผมทุยตัวต่อไปครับผมเพิ่งมาสังเกตคือผมก็เพิ่งเก็ตเหมือนกันตอนที่เราดูกันนะครับเป็นฉากที่ตัวเดดพูลเนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ในโครงการเวพอนเอ็กซ์คือมันเป็นความหวังสุดท้ายไปแล้วมนุษย์คนอื่นที่แบบว่าโดนทดลองจนแบบมนุษย์พนาไปใช่ฮะแล้วก็มีคนหนึ่งที่หันหลังแล้วมีกระดูกงอกใช่จะบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมเพิ่งมาคุ้นหลังจากที่ได้ดูกระทู้นี่แหละของพันทิพย์นะฮะก็เป็นตัวละครที่เคยโผล่ในเกมด้วยย้อนกลับไปผมรู้จักมาเวลก็เพราะเกม Marvel vs Capcom ก็ชื่อมาโลนะครับถ้าเกิดจำชื่ออะไรนะมาโรตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีสามารถงอกกระดูกออกมาได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าการปูตรงนี้จะพาไปสู่ภาค2หรือเปล่าแต่จะมีอีกหลายตัวละครที่เชื่อได้ว่ามาแน่แล้วไอ้ตัวนี้ในคอมิกนี่มันคือเกี่ยวกับเดดพูลเลยมันก็คือ X-Men ไงมันเป็นพวกมิวแทนเป็นมิวแทนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งมุกที่ผมบอกว่าดูแล้วเนี่ยผมขำเลยผมกับเพื่อนไอ้ซาโตชิอ่ะเรานั่งขำกันแต่อันนี้ไม่เก็ตเพราะมันเป็นหนังเก่าครับคุณน้องวอร์เฮดอย่างงี้เดดพูลเนี่ยมันรู้แล้วว่าแฟนอ่ะโดนเอแจ็คแล้วก็พวกร้ายจำตัวไปก็เลยแบบไปคนเดียวนี่ไม่ไหวแล้วไปหาพวกช่วยดีกว่าก็เลยไปที่ X-Men Mansion ไปเคาะประตูก็เปิดตรงนี้ได้2ตรงนี้ได้2มุกใหญ่ Megasonic Teenage Warhead นะครับเปิดประตูมาด้วยทรงผมสกรีนเฮดของเธอแล้วก็เปิดมาอะไรอ่ะจะมีอะไรไอ้นี่ก็พูดมาโอ้ลิบลี่คือมุกนี้เนี่ยคนที่จะเก็ทเนี่ยต้องเป็นคนที่ดูหนังเก่าๆเรื่องนึงก็คือเรื่องว่าเอเลี่ยนเอเลี่ยน3นั่นแหละครับผมรู้สึก3ภาคแรกใช่มั้ยฮะแต่จริงๆเค้าย้ำภาค3เพราะว่ารู้สึกว่าภาค3เป็นภาคที่ก็โกนหัวครับลิปรี่ก็คือนางเอกของเรื่องเป็นตัวดำเนินเรื่องในเอเลี่ยนทั้งซีรีส์นะครับแล้วก็ภาค3เนี่ยเขาโกนหัวเพราะเขาไปติดอยู่ในคุกแต่แล้วอันนี้เหมือนมากถ้าใครเอาภาพมาเทียบกันนี่ใช่เลยตาดำๆแล้วก็โกนหัวแล้วเป็นผู้หญิงขาวๆซีดๆอันนั้นตกไป1มุกแล้วในช็อตเดียวกันเลยไอ้โคลาซัสก็เข้ามาทำไมมีอะไรอะไรคุยกันเสร็จพอคุยกันเรียบร้อยตกลงกันบอกเฮ้ยนายต้องไปนี่ๆกับฉันอะไรเรียบร้อยแล้วพอขากลับครับทิ้งมุกใหญ่ไปเลยเป็นมุกเด็ดเลยบ้านนั่งใหญ่เนี่ยอยู่กับ2คนเลยเหรอสตูดิโอไม่มีงบจ้างนักแสดง X-Men คนอื่นใช่ไหมซื้อหนังตัวเองไม่ยังกัดเลยและไอ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นความจริงด้วยมันเรื่องจริงด้วยนะเพราะว่าเดดพูลเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้งบแค่50กว่าล้านคือเทียบกับของฟ็อกที่สร้างมาทั้งหมดรวมกันทั้งติ๊กโฟด้วยใช้ทุนสูงกว่าเลยและรายได้นี่เรียกว่ากำไรหน่อยคือตามหลักเราอาจจะได้เห็นอารมณ์แบบในเขาเรียกว่าโรงเรียนของศาสตราจารย์ Professor X เราต้องเห็นแบบนักลงนักเรียนต้องหายตัวแล้วมาทำไมเปิดประตูมาเจอ2คนนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงฮะก็คือตอนก่อนที่เขาจะไปคือเขาตรวจพบแล้วว่าเขาเป็นมะเร็งก็คือทำตามเนื้อหาคอมิกเลยแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะรักษาตัวเองฮะแต่ว่าเวเนซ่าจริงเขาไม่ยอมแล้วก็จะอยู่ด้วยกันคือรักกันมากแต่พระเอกบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องไปแล้วก็เลยตัดสินใจปลีกตัวฮะสิ่งของที่เขาหยิบติดตัวไปด้วยเหมือนของรักความโกลด์สตีนของเขาหนึ่งในนั้นที่เขาบอกพลาดไม่ได้ต้องเอาติดตัวไปด้วยฮะนั่นก็คือตุ๊กตาเดดพูลเวอร์ชันเก่าคือตัวไม่มีปากแล้วมีเส้นๆลอยตามตัวแล้วแหละมันเป็นตุ๊กตาเดดพูลเวอร์ชันเก่าไอช็อตเนี้ยผมตะลึงมากมันทำด้วยเหรอมันมีคนซื้อมั้ยเนี่ยก็อาจจะเป็นแรก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆในกระทู้พันทิพย์อันนี้ก็มีการแบบขยี้ด้วยไปเอาเฟรมต่อเฟรมมาเลยเขาบอกว่าไอ้บ้านของคุณป้าที่ก็ตาบอดอ่ะโอ้มีตุ๊กตาตัวนี้วางเต็มเลยคือที่ผมชอบคือมันบุกออกผู้ใหญ่หน่อยกัดจิกแรงๆหน่อยแบบมันดูสนุกมากนะครับผมแล้วก็ช็อตใกล้จะจบแล้วฮะก็คือช็อตที่ปะทะกันครั้งสุดท้ายอันนี้รู้สึกจะเป็นมุกในทีเซอร์ด้วยเอางี้คือในหนังเนี่ยมีฉากต่อสู้อยู่2ฉากใหญ่ๆคือฉากตอนเริ่มหนังตอนเริ่มเป็นตอนจบแล้วก็ไอช็อตนั้นนะฮะที่ต้องปะทะกันระหว่างที่เดดพูลต้องมาเจอกับกลุ่มของพวกไออาร์แจ็คเนี่ยเอเจ็คนะฮะพอลงมาปุ๊บมันก็จะมีไอตัวผู้หญิงตัวใหญ่เขาชื่ออะไรนะแองเจิลเขาจะลงมาวิ่งวิ่งวิ่งเร็วมาแล้วเลนดิ้งฮีโร่เลนดิ้งฮีโร่ฮีโร่เลนดิ้ง
มาแล้วมาแล้วซูเปอร์ฮีโร่มันมักจะมีฉากที่แบบโดยเฉพาะพวกฮีโร่ที่แบบไอรอนแมนหรือว่าไอรอนแมนกระโดดสูงฉากเขาลงแลนดิ้งนี่มันต้องเท่อะเข่าลงข้างนึงอย่างนี้อย่างนี้ตึงแล้วแขนค้ำพื้นข้างคือมันลงมาปั๊บนึกว่าลูฟี่เกียร์สองอะลงท่าอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วเขาตั้งใจว่าฮีโร่แลนดิ้งเนี่ยจะเอามาล้อเลียนไอรอนแมนครับเพราะท่าใช่เลยลงมาใช่ใช่นี้เลยนะเฮ้ยนะทำจริงด้วยระวังเจ็บเข่านะมันไม่ดีต่อเข่าคือท่าเนี้ยสวยทุกอย่างคนจะพูดประมาณเนี้ยท่าเนี้ยดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวมันจะมีปัญหากับเข่าคุณอันนี้มันก็ออกแนวล้อด้วยว่าทำไมซุปเปอร์ฮีโร่มันแบบเวลาแลนดิ้งจะต้องแบบเท่ๆอะไรแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้เห็นแล้วว่าพลังฮีลิ่งแฟกเตอร์ของเดดพูลเนี่ยไม่ธรรมดาขนาดตัดมือตัวเองทิ้งยังงอกมาเป็นมือเล็กๆแล้วมาเก่ามาเก่าคางหมดมาเป็นมือกรูดเลยแต่ผมชอบอย่างนึงคือมันก็ไม่เวอร์มากครับผมดูขอโทษที่ต้องย้อนไปตอน X-Men ของวูล์ฟเวอรีนอ่ะโอ้อันนั้นเร็วไปป่ะคือแบบบึ๊สออกมาอย่างเงี้ยแล้วหายเลยเออแต่ของเดดพูลใช้เวลาหน่อยเดดพูลนี่คือชัดเจนครับขนาดก็ไปเขายังแขนห้อยเลยที่ต่อยกับโคลักซัสอ่ะช็อตนั้นผมชอบเนกาโซนิกทีเนจวอลเฮดมากคือเขาแบบดูยิ้มแล้วเขาหัวเราะดูมันมีความเป็นเด็กอ่ะกลับมาตอนสุดท้ายเพราะตอนนี้เราต้องคุ้นอันนี้ทีเด็ดแม่งหลอกให้ผมดูเราหลอกเราอยู่ดูเพราะมีแต่คนสปอยจำได้ไหมตอนที่เราจะไปเอ็นเครดิต2ตัวสองตัวจริงพอแม่งคัดดำตาหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับเอาเป็นว่าเอ็นเครดิตเนี่ยถ้าใครไปดูจะรู้ว่าเป็นความกวนโอ้ยครั้งสุดท้ายของเดดพูลที่มาเปิดตัวด้วยการมาไล่เราอ่ะยังรออยู่เหรอเฮ้ยใส่ชุดอาบน้ำมาด้วยใส่ชุดอาบน้ำจบแล้วจะบอกว่าไอเทเลอร์ตัวนี้มันมาจากหนังเรื่องผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เคดีสตาร์เดียวกันเลยคือโผล่มาคือแบบแล้วอยู่กันอีกเลยอยู่กันอีกเหรอกลับบ้านไปจริงๆแล้วถ้าเกิดใครดูมันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะเราไม่เห็นเป็นภาพแต่แมสเซจที่เขาพูดต่างหากที่มันแบบโอ้โหมีอะไรบ้างพี่ตอนแรกก่อนเลยเขาแซวเรื่องซามูเอลแจ็กสันซามูเอลแจ็กสันเนี่ยรับบทเป็นนิกฟิวรีครับผมคุณคาดหวังว่าจะมีแซมแจ็กสันมาคุยเรื่องเอเวนเจอร์หรือไงจะไม่มีอีกแมสเซจนึงก็คือเขาพูดถึงว่าเดดพูลจะมีภาค2และภาค2จะมีเคเบิลซึ่งเคเบิลเนี่ยก็เป็นตัวละครสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเดดพูลค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงเคเบิลนะฮะผมก็อย่างที่บอกฮะผมไม่รู้จักเขาเท่าไหร่มารู้จักเขาก็เพราะตอนที่เขามาอินเทอร์เน็ตใช้ถูกต้องถูกผมมารู้จักเขาตอนที่มาเวลเวคแคปคอม2ครับเขาเป็นตัวหลักเลยของการมาเวลที่มาสู้กับสตรีทไฟเตอร์ตอนแรกตัวนี้ผมดูสับสนกับไซบอร์กของ DC ผมขอเล่าในมุมมองนี้ก่อนที่พี่อิ๋วจะขยายนิดนึงนะฮะก็คือผมเจอเขาครั้งแรกผมนึกถึงไซคอปก่อนเลยเพราะว่าชุดที่เขาใส่มันคล้ายกันมากเป็นชุดมาเวลหมายถึงในเวอร์ชันคอมิกนะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้ปุ๊บพอเล่นเกมไปถึงได้เข้าใจว่าอ๋อไอเนี่ยเป็นลูกของไซคลอปแล้วย้อนเวลากลับมาจากอนาคตแต่เขามาเพื่อจะมาเตือนครับเพราะว่าโลกที่เขาอยู่ที่เขาย้อนกลับมาเนี่ยมันมีไวรัสหรือมีอะไรสักอย่างตัวนึงเนี่ยครับเป็นเชื้อโรคแล้วก็กัดกินคนนะฮะแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ตายหมดคือเอาจริงๆไอประวัติของเคเบิลเนี่ยมันคล้ายๆเทอร์มิเนเตอร์อยู่เออคือเขาเป็นลูกของไซคลอปกับเมเดลีนซึ่งเป็นตัวโคลนนิ่งของจีนเกรย์โดยมิสเตอร์ซินิสเตอร์เนี่ยวางแผนที่จะกำจัดอพอคาลิปซึ่งเป็นเจ้านายเก่าแล้วเขาเล็งเห็นว่าไซคลอปหรือสกอตซัมเมอร์กับจีนเกรย์เนี่ยเป็นมิวแทนที่มีพลังสูงทั้งคู่ในจักรวาล X-Men เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเกรดอย่างแมกนีโต้กับโปรเฟสเซอร์ X เนี่ยก็คือระดับท็อปเลยก็ซัมเมอร์กับจีนเกรย์ก็ถือว่าเป็นมิวแทนที่มีพลังสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะได้ลูกของ2คนนี้ก็เลยโคลนนิ่งจีนเกรย์ขึ้นมาแล้วมาทำให้ซัมเมอร์หลงรักพอบ่าขึ้นมาก็เกิดเป็นเคเบิลแล้วพอเคเบิลเกิดขึ้นมาเนี่ยอพอลคลิปเขาก็รู้เรื่องข้าว่าเฮ้ยมีเด็กมาเหมือนไดร์เวเดอร์รู้ว่ามีลุกแล้วก็เลยแบบกลัวหวาดกลัวพลังของเด็กคนนี้ว่าจะเป็นผู้กอบกู้ถือดาบมาไหมก็เลยทำให้เด็กเนี่ยติดไวรัสเทคโนโลยีซึ่งก็คือทำให้เขาเนี่ยร่างกายเขากลายเป็นเครื่องจักรไปซึ่งไอไวรัสที่อพอลคลิปเอามาให้เนี่ยก็คือมันไม่มีวิทยาการใดๆในอนาคตเนี่ยรักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจากอนาคตเนี่ยพอรู้เขาก็เลยข้ามเวลามาก็เลยบอกเนี่ยขอเอาตัวเคเบิลไปรักษาได้ไหมสกอตก็เลยให้ไปรักษาที่อนาคตแล้วเขาก็ไปสู้กับอพอลคลิปที่อนาคตนะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ถ้าบอกว่าเดดพูล2เคเบิลจะมาเดดพูลเป็นหนังฟ็อกแล้วไอ้เอ็กเมนที่มันกำลังจะเข้าฉายต่อในปีนี้ก็เป็นอพอลคลิปฟ็อกมีความเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเกี่ยวข้องกันไม่รู้คือเราต้องดูก่อนว่าอพอลคลิปเนี่ยมันจะเล่ามุมมองไหนใช่มันจะต่างจากเดิมไหมเพราะว่าในสูตรสำเร็จของหนังเนี่ยมันต้องจบในภาคไงหรือไม่ก็มีอีกอันนึงคือฟ็อกก็อาจจะแบบเดดพูลก็เดดพูลผ
ราะว่าเขามีแพลนที่จะทำเป็นจักรวาลเดียวกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่ X-Men กับ Deadpool ด้วยรวมถึง Fantastic Four ด้วยเพราะว่าเขาเห็นว่าโมเดลที่ Marvel ทำกับ Cinematic Universe ของเขาเนี่ยมันสักเซสผมว่าเขาก็ตั้งใจที่จะทำน่าจะมีการปูทางอยู่แต่ยังไม่น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่เหมือนกันก็ต้องรอลุ้นดูนะฮะว่า Cable ที่จะมาเนี่ยมาโฉมไหนเพราะว่าในภาพเกมเหมือนมันเอามาจากคอมิกเนี่ยมันเท่มากแต่เนี่ยจะถูกพันด้วยเหมือนเหล็กเพราะว่ามันติดไอ้ตัวไวรัสตัวนั้นคือแขนนี่คล้ายๆโครซัพมาเลยพอในเกมนะเวลาเขาแบบเหมือนเขาจะโกรธหรือเขาจะใช้ทำให้ตายเขาจะถอดออกแล้วมันจะสะบัดออกไปด้วยระเบิดระเผาเขาก็ท่อมเลยเพราะพลังเขาคือการควบคุมเครื่องจักรส่วนตัวละครต่างๆเห็นมีหลายคนเพื่อนผมเองก็ถามมาตกลงเอแจ็คหรือฟานซิสเนี่ยมันมีน้ำยาล้างจานใช่ไหมว้าวมันมีความสามารถอะไรกันแน่ก็ความสามารถก็เหมือนที่เราเห็นกันในหนังครับก็คือแข็งแกร่งเหนือมนุษย์อาชาที่ยกไอ้มาเฟียนั่นคือนักค้าอาวุธอะไรสักอย่างแล้วก็ประโยคที่เขาบอกว่าเขาไม่มีรู้สึกเจ็บใช่เขาไม่รู้สึกเจ็บเขาไม่มีความรู้สึกอีกเลยว่างั้นในคอมิกเก่งกว่านี้แล้วมันก็เหมือนคล้ายๆแบบทดลองกับตัวเองจนมีพลังแล้วแข็งแกร่งแล้วดูคล้ายๆกับเดดล็อกจะมากกว่าส่วนโคลอสซัสชื่อจริงคือปีเตอร์ลัสปูตินจริงๆมันไม่ได้ชื่อปีเตอร์หรอกแต่ด้วยความเป็นคนรัสเซียชื่อมันอ่านยากเป็นตัวละครที่พี่อิ๋วเรานี่ชอบมากเลยผมชอบกว่าเดดพูลอีกมันคือโคลอสซัสที่เป็นโคลอสซัสที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาคือตรงกับในคอมิกมากเลยว่างั้นใช่คือความเหมาะสมที่ลงตัวมากจากที่พี่อ่านในคอมิกแล้วพี่มีความรู้สึกว่าโคลอสซัสน่าจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนตัวใหญ่ที่มีความอ่อนโยนมากอีกอย่างที่ผมชอบที่ตัวหนังมันใส่ใจก็คือสำเนียงการพูดของเขาตะตึ๊ดคือเขาเป็นคนรัสเซียมีสำเนียงรัสเซียจริงๆแล้วจริงๆเขามีน้องสาวด้วยคือมาจิกส์ก็เป็นมิวแทนเหมือนกันอ๋อแต่ยังไม่พูดถึงนะครับผมก็อย่างที่บอกฮะมีเงินแค่นี้ก็ได้2คนส่วนเมกาโซนิกอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าลุคเขาต่างกันในคอมิกเยอะก็ในคอมิกก็จะดูดาร์กๆผมยาวๆเสื้อกระเซิงแต่ว่าบทค่อนข้างน้อยอย่างว่าแหละฮะเขาบอกว่าเป็นเด็กฝึกงานก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีบทบาทสำคัญในจักรวาล X-Men ก็ได้แต่ว่าพลังของเธอในคอมิกเนี่ยก็คือการเห็นนิมิตเห็นอนาคตแต่ว่าในหนังเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนเป็นการเหมือนคล้ายๆแบบดูดซึมพลังภายนอกออกมาแล้วกลายเป็นระเบิดออกส่วนอีกข้อนึงที่คนถามมาว่าสุดท้ายแล้วยานที่บินมาเป็นยานอะไรถ้ามันมีอยู่2ลำครับคือยานที่โคลอสซัสกับเนกาโซนิกขับมาก็คือ X-Jet ก็คือพวกที่พวก X-Men เขาขับใช้กันแหละแล้วกับอีกลำนึงคือผมมองว่ามันเป็นเรือสินค้ามากกว่าที่ในอิสเตอร์เอ็กทั้ง100อันดับนั้นน่ะในกระทู้นั้นน่ะเขาก็มีบอกอยู่ว่าน่าจะเป็นเฮลิแคริเออร์หรือเปล่าเท่าที่ผมดูแล้วผมว่ามันไม่น่าใช่แต่ก็ไม่ฟันธงว่ามันไม่ใช่เพราะมันอยู่ในสภาพที่มันพังแล้วครับแล้วก็เหมือนว่าเขาตกลงมาตามเนื้อเรื่องก็คือตามไทม์ไลน์เดียวกันกับของAvenger 2ก็คือเขาร่วงAvenger ขอโทษ Avenger เขาร่วงลงมาแล้วก็ไม่รู้แหละ Avenger ไม่ร่วงแต่กัปตันอเมริกา2อ่ะมันมีการทำลายอ๋อขอโทษผมจำผิดแล้วก็อาจจะเป็นซากอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่ชัวร์แล้วกันครับเพราะว่ามีการซิงค์กันอยู่แต่เราไม่เห็นซิมโบลิกที่ชัดๆอย่างใบพัดเนี่ยเราไม่เห็นเราเห็นแต่แค่กลางลำถ้าไม่ใช่แต่ผมว่าฟอกอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่าผมดูตอนแรกแว็บแรกที่เห็นเอาแว็บแรกนะผมก็เชื่อว่านั่นน่ะใช่คนโผล่มาอย่างบ๊อบที่เขาทักเป็นอาหารที่เอแจ็คจ้างมาแล้วก็ในบ๊อบเนี่ยในหนังเนี่ยก็เขาจริงๆแล้วเขาเอ้ยในคอมิกครับบ๊อบในคอมิกเนี่ยเขาคือตัวละครที่เป็นชั้นผู้น้อยของไฮดราเขาเรียกว่าไฮดราบ๊อบก็ชอบมาปั่นป่วนกับเดดพูลนะฮะมีเวลาไปทำเรื่องติงตองด้วยกันเยอะเป็นเพื่อนสนิทของเดดพูลอีกคนนึงก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะที่ไปดูมาก็มีความรู้สึกยังไงหรือว่าสังเกตเห็นอะไรที่เราไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่มีอยู่ใน100อันดับโอ้ทิ้งท้ายหน่อยฮะก็ฝากถึงคนขับแท็กซี่ด้วยนะฮะคนนี้นี่คือไฮไลท์เลยนะฮะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะไว้อะไรให้กับบันทูโอ้เป็นเสียงมันกระแทกโอ้What?อะไรอ่ะสุดท้ายโดนชนท้ายเล่นจริงๆนะครับผมก็เรียกว่าเป็นมุกนี่คือจุดหนึ่งซึ่งผมว่าตอนนี้เราจะมาคาดหวังกับอเวนเจอร์พอสมควรเพราะว่าเวลาที่มีฮีโร่เยอะๆผมจะมีความรู้สึกจังเลยว่าการแชร์ความสำคัญของฮีโร่เนี่ยเป็นความอันตรายมากแต่พอเวลามีฮีโร่น้อยๆเนี่ยมันจะไม่ใส่ใจกับเรื่องสนุกพวกนี้ได้เยอะมากสังเกตได้จากแอนด์แมนด้วยนะแอนด์แมนเป็นเรื่องหนึ่งรอดูแล้วฮะว่าซีวิลวอร์ตอนอเมริกาเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์แต่จริงๆเดดพูลเนี่ยเป็นหนังเรื่องนึงเลยที่ผมดูแล้วแบบไม่มีฉากเซอร์ไพรส์เลยนะแม้แต่อีสเตอร์เอ็กก็ตามยกตัวอย่างเช่น Ant-Man ผมฮือฮามากตอนนี้ผมเห็นไอ้เนี่ยบอสอะมีฉากเซอร์ไพรส์อะไรที
ที่แม่งเห็นไข่ย้อยออกมาตอนสู้ในตอนที่เที่ยงนั้นมันระเบิดอ่ะอ๋อโหยบ้าไข่แม่งห้อยโอ้ยคุณรู้ว่าอะไรล่ะโธ่แล้วทำไมต้องไปเซอร์ไพรส์ไข่ด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมก็บอกป้าพ่อบอกน้องๆนะฮะว่าผมเนี่ยกลับบ้านนอนร้องไห้ทุกวันนะครับผมก็เจอทำงานกับคนแบบนี้นะครับผมแบบนี้ครับทุยพอแล้วนะเอางี้หลังจากจบเดดพูลครับพี่อิ๋วเราจะต้องได้ดูเรื่องอะไรต่อไปครับต้องรอเรื่องอะไรต่อไปแบทแมนวีซูเปอร์แมนแบทวีซูปครับเดือนมีนาคมเมื่อกี้อิ๋วครั้งที่แอนิเมะอ๋อก็นั่นแหละพอฉากที่เห็นไอ้เนี่ย The Wolves อ่ะโอ้โหมันแบบเป็นอะไรที่ว้าวมากคือมันไม่มีหลุดออกมาเลยว่ามันจะมีปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งในกัปตันอเมริกาตอนนี้ไอ้ตัวที่ยังไม่ปรากฏเลยก็คือสไปดี้ผมหวังว่าจนเทรลเลอร์สุดท้ายอ่ะมันก็จะไม่มีแล้วจะได้ไปเห็นในโรงภาพยนตร์สิ่งที่พี่อิ๋วกำลังจะพูดก็คือถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เอ็นเครดิตเป็นเคเบิลแค่พูดอ่ะแต่ตอนท้ายเป็นเคเบิลเข้ามาเนี่ยแล้วมาอะไรสักอย่างเนี่ยมันคงจะแบบใช่โอ้ยอย่างนี้แน่นอนแต่ด้วยทุนแค่นั้นไงมันแค่นั้นจริงเลยทำได้แค่ไล่กลับบ้านราคาผมโอเคก็เอาเป็นว่าก็เป็นการแก้ปัญหาแล้วทุกอย่างที่ลงตัวมากนะครับเอาเป็นว่ารอดู BVFนะครับของเราแล้วกันนะฮะว่าคือบอกตรงๆว่าหลังๆได้ปล่อยเทเลอร์ออกมานี่แรงมากแรงจนกัปตันอเมริกานั่นกลายเป็นหนังละครช่องเจ็ดเลยจริงๆก็จริงๆแล้ว Civil War เนี่ยผมว่ายังไม่ได้ปล่อยทีเด็ดอีกเยอะเหมือนกันว่าตัวร้ายหลักของเรื่องมันใครก็ยังไม่รู้ผมว่าไม่แน่อาจจะเป็นเลสกอลเอาว่าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยนะฮะหรือว่าอยากจะถกเถียงอะไรเนี่ยก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับผมก็ขอโทษด้วยอีกครั้งนะฮะกับการที่เราใส่มุกเข้าไปเพราะเราตั้งใจก็จะแกล้งเฉยๆครับตามสไตล์เดดพูลแต่ว่าเสียงเอฟเฟคมันดังไปนิดนึงก็เลยรบกวนบางคนที่ตั้งใจอยากจะฟังข้อมูลนะฮะก็หวังว่าตอนนี้คงโอเคเนาะเราจะโทษตากล้องครับโทษตากล้องแล้วกันมีอะไรโทษตากล้องนะครับโอเคครับแล้ววันนี้พวกเรา3คนลาแล้วครับสวัสดีครับเจอกันอีกทีแบทวีซุปนะครับอะไรแจกเหรอโอ้ยโยนทำไมโยนทำไมเนี่ย